สวัสดีค่ะพีเคพักลิดดิ้งค่ะวันนี้บรรณรักษ์ฝนจะมาเล่านิทานเรื่องฉิบฉับฉิบฉับค่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องฉิบฉับฉิบฉับเรื่องโดยตุ๊กปองภาพโดยโอมรัชเวชฉิบฉับฉิบฉับฉับฉับใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟแมวน้อยเหมียวเหมียวมักมักแมวน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟจึกฉักจึกจึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟหมาน้อยบกบกปักบักหมาน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟจึกฉักฉึกฉึกฉักฉักไก่หนอน่ารักมาขึ้นรถไฟช้างน้อยเป็นเป็นปักปักช้างน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักไก่หนอน่ารักมาขึ้นรถไฟเสือน้อยฮุกฮุกฮักฮักเสือน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟกบน้อยอบอบอักอักกบน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟไก่น้อยกุ๊กกุ๊กกักกักไก่น้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟนกน้อยจิบจิบจักจักนกน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักทุกตัวน่ารักมาขึ้นรถไฟปูนปูนฉึกฉึกฉักฉักใครน้อน่ารักมาขึ้นรถไฟนิทานจบไปแล้วนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าสัตว์ต่างๆในนิทานเดินทางด้วยอะไรใช่แล้วค่ะเดินทางด้วยรถไฟพีเคพาร์ค DIY เราจะไปทำรถไฟฉึกฉักกันจ้าไปดูวัสดุและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ไม้ไอศกรีมกระดาษลูกฟูกสีวัสดุตกแต่งกาวยูฮูกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดแผ่นรองตัดเตรียมไม้ไอศกรีมเพื่อประกอบตัวรถไฟจำนวน7อันตัดแบ่งครึ่งไม้ไอศกรีมเพื่อทำประตูและหน้าต่างรถไฟจำนวน8อันตัดกระดาษลูกฟูกสีเป็นวงกลมเพื่อทำล้อรถไฟจำนวน4ล้อตัดกระดาษลูกฟูกสีเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อทำปล่องไฟจำนวน4อันประกอบไม้ไอศกรีม3อันเข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นตัวรถไฟจำนวน2ชุดประกอบไม้ไอศกรีมที่แบ่งครึ่ง2อันเข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นประตูรถไฟจำนวน3ชุดประกอบไม้ไอศกรีมเข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นหน้าต่างรถไฟประกอบตัวรถไฟประกอบประตูรถไฟติดล้อรถไฟและตกแต่งให้สวยงามติดปล่องไฟประกอบตัวรถไฟเข้ากับหน้าต่างรถไฟติดล้อรถไฟและตกแต่งให้สวยงาม
เมื่อตัวรถไฟทั้งสองโบกี้เสร็จแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันแค่นี้รถไฟฉึกฉักของเราก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรถไฟฉึกฉักเด็กๆลองไปทำที่บ้านกันดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ